بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็ก่อนอื่นอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับกับการที่เราได้มาใช้สถานที่ที่เรียกว่าเป็นบ้านของอัลเลาะห์นะเป็นมัสยิดในการเรียนรู้เหมือนเป็นการฟื้นฟูซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการใช้มัสยิดเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากกว่าการใช้ละหมาด5เวลาทุกวันนี้เนี่ยเราความเป็นอยู่กันของเราในการใช้ชีวิตของเราในการมีมัสยิดของเราเนี่ยนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายูอิลัสลิยัลมัสยิดยูอิลัสลิยัลอัรฎะฮูรันมัสยิดาพื้นดินเนี่ยสำหรับฉันเนี่ยสำหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสำหรับประชาชาตินี้เนี่ยพื้นดินถูกทำให้เป็นสถานที่ที่สะอาดแล้วก็เป็นที่สุญูดได้ด้วยท่านนบีใช้คำว่ามัสยิดเป็นมัสยิดได้ด้วยแล้วก็เป็นที่ที่สะอาดด้วยหมายความว่าทุกที่เนี่ยเราสามารถสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลยแต่มีสถานที่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งเสริมกับเราส่งเสริมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มีการใช้สถานที่นี้เนี่ยในการรวมตัวกันในการละหมาดเป็นหลักและอีกสิ่งนึงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้มัสยิดเนี่ยก็คือใช้ในการเรียนรู้แล้วท่านนบีได้กล่าวว่าในหะดีษบทนึงที่เราน่าจะเอาหะดีษบทนี้เนี่ยใช้เป็นแนวทางในการที่เราจะใช้มัสยิดในการเรียนรู้ให้ได้ท่านนบีได้บอกว่ามัจตะมะกอมุนฟีบัยตินมินบุยูติลลาห์ยัตลูนกิตาบัลลอฮ์วะยะตะดารอซูนะฮูบัยนะฮุมอิลลานะซะลัตอะลัยฮุมุสซะกีนะฮ์วะกอชิยัตฮุมุรเราะห์มะฮ์วะฮัฟฟะตฮุมุลมะลาอิกะฮ์วะซะกะระฮุมุลลอฮ์ฟีมันอินดะฮ์มีอยู่4ประการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในว่ามัจตะมะกอมุนฟีบัยตินมินบุยูติลลาห์ไม่ว่ากลุ่มชนใดก็ตามที่ได้มีการรวมตัวกันในบ้านหนึ่งจากบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือได้รวมตัวกันในมัสยิดกลุ่มชนใดก็ตามรวมตัวกันในมัสยิดยัตลูนะกิตาบัลลอฮ์วะยะตะดารอซูนะฮูบัยนะฮุมมีการอ่านคัมภีร์ของอัลเลาะห์มีการเรียนรู้กันในเรื่องของศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลลาสิ่งที่เขาจะได้สิ่งที่คนกลุ่มที่มารวมตัวกันในมัสยิดเนี่ยวันนี้เราดูนะท่านนบีเคยกล่าวถึงพวกเราไว้ยังไงว่าคนที่มารวมตัวกันในมัสยิดเนี่ยมีอะไรบ้างนะซะลัตอะลัยฮิมุสซะกีนะห์ความสงบนิ่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงมาที่เราพี่น้องเราดูนะเวลาที่เรามีการเรียนรู้เนี่ยถ้าเรียนรู้ที่ไม่ใช่มัสยิดเนี่ยความสงบมันจะไม่เหมือนการเรียนรู้ที่มัสยิดวะกอชิยัตฮุมุรเราะห์มะห์ประการที่2ความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงมาที่เราวันนี้เรากำลังนั่งเรียนกันเนี่ยความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาให้กับเราวะฮัฟฟะตฮุมุลมะลาอิกะห์และบรรดามาลาอิกะห์ก็จะมาห้อมล้อมเราเราเคยเรียนรู้กฎอีมานตุมินะบิลลาห์วะมะลาอิกะติฮิศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์หนึ่งในการศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยก็คือการศรัทธาต่องานที่มาลาอิกะห์ได้รับมอบหมายจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหนึ่งในมาลาอิกะห์ที่รับมอบหมายจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือมาลาอิกะห์ที่ต้องคอยมาห้อมล้อมมัสยิดใดก็ตามที่มีการเรียนรู้เพราะนั้นในวันนี้เนี่ยให้เรามีอีหม่านอย่างมั่นใจเลยว่าวันนี้มาลาอิกะห์กำลังห้อมล้อมเราอยู่มาลาอิกะห์กำลังมาอยู่กับเรามาลาอิกะห์กำลังมาอยู่ในสถานที่ที่เราได้มีการเรียนรู้กันในบ้านของอัลเลาะห์ซึ่งความประเสริฐนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฟีบัยตินมินบุยูติลลาห์การเรียนรู้ในบ้านหนึ่งจากบรรดาบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเวลาที่เราได้มีการเรียนรู้ในบ้านของอัลเลาะห์เนี่ยความมีเกียรติสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราให้ความสงบนิ่งให้ความเมตตาให้บรรดามาลาอิกะห์มาห้อมล้อมเราและประการที่4วะซะกะระฮุมุลลอฮ์ฟีมันอินดะฮ์อัลเลาะห์ตะอาลาจะเอาพวกเราเนี่ยไปกล่าวให้กับบรรดามาลาอิกะห์ที่อยู่ใกล้ชิดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยฟังหมายความว่าเอาไปคุยอัลเลาะห์ตะอาลาจะเอาพวกเราเนี่ยไปคุยให้บรรดามาลาอิกะห์ฟังว่ามีกลุ่มชนที่ได้มีการเรียนรู้คัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีการเรียนรู้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นพวกเราเนี่ยคือคนที่อัลเลาะห์ตะอาลากําลังเอาพวกเราเนี่ยไปคุยให้บรรดามาลาอิกะห์ฟังพี่น้องฮะบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยคือสิ่งถูกสร้างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมาจากรัศมีบรรดามาลาอิกะห์ไม่กินไม่ดื่มมาลาอิกะห์ไม่มีการทำไม่มีการฝ่าฝืนไม่มีการคิดในสิ่งที่มันไม่ดีแต่มาลาอิกะห์เนี่ยลายะอซูนัลลอฮะมาอัมรุฮุมยัฟอลูนมายุมารุนจะไม่ฝ่าฝืนในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้
แล้วก็จะปฏิบัติตามในทุกสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้หมายความว่ามาลาอิกะห์ทําบาปไม่เป็นไม่มีอารมณ์ไฟต่ําในการทําบาปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคุยถึงมาลาอิกะห์เนี่ยเราอย่าคิดว่ามาลาอิกะห์เนี่ยประเสริฐกว่าเราในทุกกรณีนะบรรดามาลาอิกะห์ที่มาห้อมล้อมเราเนี่ยทำหน้ารับหน้าที่จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อมาดูแลเราอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมาลาอิกะห์มาเพื่อมาชุดนึงเพื่อมาดูแลเราในการดําเนินชีวิตของเรานักวิชาการเลยมีการพูดคุยถึงบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยบางท่านได้บอกว่าถ้าเราคุยถึงความประเสริฐว่ามนุษย์กับบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยใครประเสริฐกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมนุษย์มาสร้างมนุษย์มาโดยที่ให้มีอารมณ์ฝ่ายต่ำแล้วก็มีสติปัญญาในการคิดอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างอีก2สิ่งที่เป็นสิ่งถูกสร้างเนี่ยมา2ด้านอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างบรรดามาลาอิกะห์มีแต่สติปัญญาในการคิดในสิ่งที่ดีๆไม่มีอารมณ์ฝ่ายต่ำหมายความว่ามาลาอิกะห์ทําได้สิ่งที่ดีงามอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างปศุสัตว์สร้างพวกสิงสาราสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสร้างมาโดยที่ไม่ให้มีสมองไม่มีสติปัญญามีแต่อารมณ์ไฟต่ำในการคิดเวลาหิวก็ล่าเวลามีอารมณ์มันก็มีเพศสัมพันธ์มันก็ผสมพันธ์กันสัตว์จะมีแค่นั้นแหละนะแต่มนุษย์อัลเลาะห์ตะอาลาให้เรามีทั้ง2อย่างอัลเลาะห์ตะอาลาให้เรามีทั้งสติปัญญาที่มาลาอิกะห์มีอัลเลาะห์ตะอาลาให้เรามีทั้งอารมณ์ไฟต่ำที่บรรดาสิงสาราสัตว์มีบรรดานักวิชาการจึงได้บอกว่าใครก็ตามที่ปล่อยให้อารมณ์ไฟต่ำของเขาเนี่ยดึงเขาไปสู่การทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นบาปแสดงว่าเขาเลวกว่าสัตว์แต่ใครก็ตามที่สติปัญญาของเขาเนี่ยสามารถดึงเขาขึ้นมาสู่การปฏิบัติอามัณฑ์ซออามัณฑ์ที่ซอและอามัณฑ์ที่ดีงามได้เนี่ยแสดงว่าเขาประเสริฐกว่ามาลาอิกะห์เพราะอะไรพี่น้องมาลาอิกะห์ไม่ต้องต่อสู้กับอารมณ์ไฟต่ำอัลเลาะห์สร้างมาโดยธรรมชาติในการทำสิ่งที่ดีงามแต่เรามนุษย์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างเรามาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราต้องต่อสู้กับอารมณ์ฝ่ายต่ำเพื่อที่เราจะได้มาสู่การทำอิบาดะห์ที่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยคือชีวิตแห่งการทดสอบสำหรับมุมินผู้ที่มีศรัทธาอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์อัลกะบูสว่าอะฮะซิบันนาสอัยยุตรอกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตะนูนมนุษย์น่ะคิดว่าเขาจะปล่อยให้เขาจะถูกปล่อยให้กล่าวคําว่าฉันศรัทธาอามันนาคําว่าอามันนาเนี่ยฉันศรัทธาเนี่ยหมายความว่าฉันศรัทธาแล้วฉันปฏิบัติอามันที่สอนแล้ววะฮุมลายุฟตะนูนโดยที่เขาไม่โดนทดสอบอะไรเลยหมายความวันนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาบอกกับเราไว้แล้วว่าคุณจะไม่มีทางที่จะถูกปล่อยให้กล่าวคำว่าฉันศรัทธาและปฏิบัติอามันที่สอนแล้วคุณจะไม่โดนทดสอบอะไรเลยอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวในสุรวันอัสนะพี่น้องที่อัลลอฮฺตาลาได้วันอัสรอินนัลอินซานัลฟีคุสขอสาบานด้วยกับการเวลาแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่บนความขาดทุนอิลลาและพระองค์ก็ยกเว้นคนไว้คนที่มี4ข้อในซูเราะห์วันอัสนะพี่น้องซูเราะห์ที่อิหม่ามชาฟิอีนะอิหม่ามที่เรายึดถือในมัซฮับของเราอยู่เนี่ยอิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่าเรามาอันซะลัลลอฮ์อิลลาฮาซิซูเราะห์ละกะฟัตฮุมถ้าหากว่าอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ประทานซูเราะห์อะไรลงมานอกจากซูเราะห์นี้เนี่ยถือพอเพียงแล้วหมายความว่าซูเราะห์วันอัสเนี่ยเป็นซูเราะห์ที่ให้เราได้มีความเข้าใจในเรื่องของความเป็นอยู่ของเราว่าการที่เราจะไม่ขาดทุนเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาบอกอิลลัลลดีนอามะนูยกเว้นคนที่มีอีมานเรามีอีมานมั้ยพี่น้องคําตอบคือเรามีอีมานเรามาละหมาดทําอิบาดะห์เรามีการมีความอยากในการใฝ่ที่จะเรียนรู้ประการที่2วะอามิลุศอลิฮาตและปฏิบัติอามัณฑ์ที่ซอละเรามีอามัณฑ์ที่ซอละมั้ยถ้าเรามีอัลฮัมดุลิลลาห์อามันที่ซอและมีอยู่2แบบคือ1อามันที่เป็นฟัรดูสิ่งจําเป็นที่เราต้องปฏิบัติใครไม่ปฏิบัติคนนั้นบาป2อามันที่เป็นซุนนะสิ่งที่ทําได้บุญละทิ้งไม่เป็นบาปใครทําได้ผลบุญใครละทิ้งไม่เป็นบาปเพราะในเวลาที่เราคุยถึงอามันที่ซอและเนี่ยให้เราเข้าใจเลยว่าอามันที่เราจะต้องทําโดยไม่ทิ้งเนี่ยก็คืออามันที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งอย่างเน้นย้ําแล้วท่านนบีได้บอกว่ามันคือฟัรดูคือสิ่งจําเป็นก็คือการละหมาด
เดี๋ยวเราค่อยมาคุยขยายความเรื่องการละหมาดกันวะตะวาซอบิลฮักกล่าวว่าฉันศรัทธาฉันมีอีหม่านวะอามิลุศอลิฮาต2ปฏิบัติอามัลที่ซอและวะตะวาซอบิลฮักประการที่3และมีการตักเตือนกันในเรื่องของสัจธรรมความถูกต้องพี่น้องฮะวันนี้เรามีกี่ข้ออีมานทุกคนมีอัลฮัมดุลิลลาห์อามันที่ซอและอินชาอัลลอฮ์ทุกคนมีอามันที่ซอและทุกคนละหมาดครบ5เวลาถือศีลอดเดือนรอมฎอนและพยายามในสิ่งที่เป็นซุนนะห์สิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นมาซุนนะห์และซุนนะห์เนี่ยความหมายใกล้เคียงกันนะบางคนบอกเวลาใช้คําว่าซุนนะห์ดีเวลาใช้คําว่าซุนนะห์มันทําแม่งนะมันจะไปคล้ายอันนี้ซุนนะห์เนี่ยคือสิ่งที่ท่านนบีเน้นให้เราปฏิบัตินะคือสิ่งที่ทำได้บุญละทิ้งไม่เป็นบาปซึ่งในกฎเกณฑ์ทั้ง5มีอยู่5ข้อใช่ไหมจะมีฟัรดูกับวาญิบเนี่ยตัวเดียวกันทำได้บุญละทิ้งเป็นบาปแล้วก็มีซุนนะซุนนะตรงนี้หรือว่าซุนนัตคำเดียวกันแหละซุนนัตภาษามลายูนะหรือซุนนัตเนี่ยทำได้บุญแต่ละทิ้งไม่เป็นบาปฟัรดูเนี่ยทำได้บุญละทิ้งเป็นบาปแล้วก็มีอีก2อันที่อยู่มุมนึงเลยคือฮารอมกับมักรูฮารอมเนี่ยทำได้บาปละทิ้งได้บุญมักรูห์ละทิ้งได้บุญทำยังไม่บาปแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำถามว่าทำแล้วก็ไม่บาปอีกประการนึงคือมุบาห์การที่5มุบาห์คือสิ่งที่เป็นที่อนุญาตทำก็ได้ไม่ทำก็ได้คือจะทำหรือไม่ทำเท่ากันเพราะนั้นนี่คือกฎเกณฑ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางให้เราเอาไว้นะแล้วในซูเราะห์วัลอัศรที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าถ้าเราจะไม่ขาดทุนมีอีหม่านปฏิบัติอามัลที่ซอลแล้วแล้วเราก็ตักเตือนกันในเรื่องของสัจธรรมความถูกต้องถ้าใครที่ใช้ชีวิตในการเป็นมุสลิมเนี่ยเราไม่เคยเตือนใครเลยแสดงว่าเราขาดทุนพี่น้องเพราะอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์นี้เนี่ยซูเราะห์สั้นๆนะวันอัสรขอสาบานด้วยการเวลาอัลลอฮฺตาลาสาบานด้วยกับการเวลาหมายความว่าบอกให้เรารู้ว่าการเวลาในการดำเนินชีวิตของเราในวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเวลาในแข่งกับเวลาเนี่ยถ้าใครที่ไม่มี4ประการนี้อย่างครบถ้วนเนี่ยเขาขาดทุนนะหมายความว่าเขาใช้ชีวิตใช้เวลาในการดำเนินชีวิตไปอย่างขาดทุนเพราะนั้นใครก็ตามที่ไม่เคยเตือนคนว่าฉันไม่ใช่ตัวครูมีน้องการวะตะวาซาวเนี่ยคือต่างฝ่ายต่างมีการตักเตือนกันต่างฝ่ายต่างเตือนกันเตือนกันในเรื่องสัจธรรมความถูกต้องเตือนกันในเรื่องของความดีงามนะต่างฝ่ายต่างมีการเตือนกันเพราะฉะนั้นการเตือนกันเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บอกกับเราว่าต้องมาเตือนบนเวทีอย่างเดียวแต่อัลเลาะห์ได้บอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกูอังฟุซากุมวะอะห์ลีกุมนารอโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายจงปกป้องตัวของพวกเจ้าแล้วก็ปกป้องครอบครัวของพวกเจ้าให้รอดพ้นจากไฟนรกเขามาอัฮลีกุมครอบครัวของเจ้าเนี่ยหมายความว่าไงฮะหมายความว่าคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าคนที่เราจำเป็นจะต้องดูแลเขาแล้วเราถูกสอบสวนในสิ่งที่เขาปฏิบัติหรือว่าเราถูกสอบสวนว่าเราได้ทำการเตือนเขาหรือเปล่าเนี่ยคือคนที่เรารับอามานะในการดูแลเขาก็คือในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ว่ากุลลุกุมรออันวะกุลลุกุมมัสอูลุนอัรรออิยะติทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วทุกคนจะถูกสอบสวนในหน้าที่ที่เขารับผิดชอบเพราะนั้นพี่น้องอ่ะคนที่เราจะถูกสอบสวนในการที่เราจะต้องตักเตือนเขาเนี่ยเริ่มต้นเลยคือภรรยาเพราะนั้นวันนี้เนี่ยบางครั้งเราไปเตือนคนนั้นเตือนคนนี้แต่ลืมเตือนคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้เตือนคนแรกเพราะฉะนั้นในประการที่3ในซูเราะห์วันอัสเนี่ยว่าวัตตะวาซอบิลฮักต่างฝ่ายต่างมีการตักเตือนกันหมายความว่าเราเตือนภรรยาเตือนเราส่วนรูปแบบในการตักเตือนเนี่ยมันคือยุทธศาสตร์ในการทำงานศาสนาไม่ใช่เรื่องเล่นนะพี่น้องยุทธศาสตร์ในการเตือนเนี่ยบางคนบอกว่าเตือนแล้วมันไม่ฟังเดี๋ยวมาคุยกันนะเดี๋ยวมาคุยกันว่าจะเตือนยังไงให้เขาฟังก
คนต่อมาหลังจากภรรยาแล้วเนี่ยก็คือลูกหมายว่าคนเหล่านี้เนี่ยคือคนที่เราจำเป็นจะต้องจ่ายนะฟกอให้เขาจะต้องเลี้ยงดูเขาจะต้องดูแลเขาจะต้องเอาใจใส่กับเรื่องราวเขาอันนี้สำหรับสถาบันครอบครัวแล้วมันจะขยายออกมาเรื่อยๆคนต่อมาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกคือว่าอิมามรออินวะมัสอูลุนอัรรออียะติแล้วอิมามคือผู้นำแล้วอิมามเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วเขาจะถูกสอบสวนถึงคนที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบหมายความว่าเตรียมตัวเลยว่าวันนี้สัปปุรุษเป็นยังไงหมายความว่าเราได้ทำหน้าที่ในการเตือนสัปปุรุษหรือยังเราให้มีการเรียนการสอนหรือยังเราให้มีการปฏิบัติอามันที่ซอและดีขึ้นหรือยังเราได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้หรือยังเราจะถูกสอบสวนพี่น้องอะเราไม่ได้ถูกสอบสวนนะว่าคนคนนั้นเนี่ยปฏิบัติอะไรแต่เราถูกสอบสวนว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราหรือยังสมมติเราเป็นสามีมีภรรยาที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเราไม่ได้ว่าในวันกิยามะห์เราจะโดนสอบสวนว่าภรรยาของเราปฏิบัติอามันที่เป็นอามันที่ไม่ดีแล้วเราจะโดนลงโทษแต่เราจะโดนสอบสวนในส่วนของเราว่าเราเนี่ยทำหน้าที่ในการเตือนเขาหรือยังถ้าเตือนแล้วไม่ฟังอัลฮัมดุลิลละห์เราทำหน้าที่ของเราแล้วแต่ถ้าเราไม่เตือนเลยเตรียมได้ดูตัวอย่างเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวอายะห์เนี่ยกูอัมฟุสกุมมะอะลัยกุมนารอและจงปกป้องตัวของพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้ารับพ้นจากไฟนรกแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้กล่าวเล่าให้เราฟังถึงเรื่องราวของภรรยาของนบี2คนที่ไม่เชื่อก็คือดอรบัลลอฮุมะซะลันลิลลซีนาอามะนุมรออะตะนูฮิดอรบัลลอฮุมะซะลันลิลลซีนากะฟะรุมรออะตะนูฮิวะมรออะตะลูอัลเลาะห์ตะอาลาได้ยกตัวอย่างผู้หญิงที่ปฏิเสธก็คือภรรยาของนบีนูฮ์และภรรยาของนบีลูตกานะตาตะฮ์ตะอับดัยนมินอิบาดินาซอลิฮัยนฟะกานะตาฮูมาทั้ง2เนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของบ่าวของฉันที่เป็นบ่าวที่ซอลิฮแต่ฟะกานะตาฮูมาไม่เชื่อฟังทั้ง2ฟะลัมยุกริยาอันฮูมามินัลลอฮิชะแล้วทั้งนบีนูฮ์และนบีซอลิฮเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเขาได้เลยเพราะในวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นภรรยาโต๊ะครูเป็นภรรยาอิหม่ามเป็นภรรยาอะไรเจ้าตัวไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเขาได้แต่มีหน้าที่ในการตักเตือนกันจะโดนสอบสวนว่าจะได้ทำการเตือนหรือไม่เตือนจะโดนสอบสวนว่าเราได้ทำการเตือนสัปปุรุษเราแล้วหรือยังวันนี้เนี่ยนะพี่น้องในการทำงานศาสนาเนี่ยรูปแบบในเรื่องของการปฏิบัติในวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการเผยแผ่เนี่ยท่านนบีเป็นทั้งผู้ปกครองเป็นทั้งผู้มีอำนาจแล้วก็เป็นทั้งผู้ที่มีความรู้พอเวลาท่านนบีเสียชีวิตท่านอบูบักอัสซิดดีกขึ้นมาก็ยังเป็นคนที่มีความรู้ที่สุดและเป็นผู้ปกครองผู้ที่มีอำนาจท่านอุมัรขึ้นมามีความรู้ที่สุดผู้ปกครองมีอำนาจท่านอุสมานขึ้นมาปกครองอีก12ปีมีความรู้ที่สุดและก็มีอำนาจท่านอาลีขึ้นมาก็เช่นกันท่านมูอาวิยะห์อิบนุซุฟยานก็ยังเป็นซอฮาบะห์ที่ขึ้นมาปกครองในปีหิจเราะห์ศักราชที่41ถึง60แต่พอเวลาหลังจากมูอาวิยะห์สิ้นสุดการปกครองเนี่ยยะซีดขึ้นปกครองทีนี้เริ่มละเริ่มคนที่มีอำนาจในการปกครองเนี่ยไม่ใช่ผู้รู้ที่มีความรู้ครอบคลุมในเรื่องของอิสลามมันเลยต้องอะไรฮะเลยต้องเริ่มในการสอนยุทธศาสตร์ในการปกครองยะซีดต้องรู้จักการใช้คนต้องรู้จักการใช้ซอฮาบะห์ที่ยังมีอยู่ที่เป็นคนเก่งต้องรู้จักการใช้ตาบีอีนที่เป็นอุลามะในยุคนั้นมีฟุกกะฮะอิสซะบะมีนักฟุกกะฮะทั้ง7ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของวิชาการยะซีดเอามาใช้ในการสอนมีบรรดาอิมมะบรรดาอิหม่ามต่างๆที่อยู่ในยุคนั้นที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการเรื่องการสอนยะซีดเอามาใช้เพราะในวันนี้เนี่ยเวลาที่เรารับหน้าที่มาแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำหน้าที่นี้เองทุกอย่างแต่การมอบหมายการให้คนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรามาทำหน้าที่ในการตักเตือนกันอย่างเช่นในวันนี้นะพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์นะการเรียนการสอนของเราที่เราได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา4ข้อเนี่ยที่ว่าสกีนะความสงบนิ่งจะลงมามลาอิกะห์จะมาห้อมล้อมเราอัลเลาะห์ตะอาลาจะลงความเมตตามาให้กับเราอัลเลาะห์ตะอาลาจะเราไปคุยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าอิหม่ามไม่ได้ทำหน้าที่เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบแทนอิหม่ามมัสยิดแล้วก็ขอเตบิลาแล้วก็บรรดากรรมการมัสยิดที่อนุมัติให้มีการเรียนการสอนในสถานที่นี้และให้มัสยิดของเราเนี่ยได้รับบารอกัตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับความประเสริฐจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ันนี้คือการเล็งเห็นถึงความสำคัญของอิบาดะห์แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีไม่ได้ใช้มัสยิดในการละหมาดอย่างเดียวมัสยิดคือที่แห่งการสอนบรรดาซอฮาบะห์มัสยิดคือที่ที่ใช้ในการเตือนกันเวลาใครทำผิดท่านนบีเรียกมัสยิดเวลาท่านนบีมีเรื่องอะไรสำคัญเนี่ยท่านนบีขึ้นมิมบัตเลยมิมบัตของท่านนบีเนี่ยไม่ได้ใช้วันศุกร์อย่างเดียวนะเวลามีเรื่องราวอะไรสำคัญท่านนบีขึ้นมิมบัตเลยเรียกซอฮาบะห์จะรู้นะว่าเวลาท่านนบีมาซุเราะห์เขาจะมารอกันเลยว่าต้องมีเรื่องอะไรแน่นอนแล้วท่านนบีก็เตือนบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีใช้มัสยิดในการลงโทษแต่วันนี้อำนาจของผู้นำเราอาจจะไม่ได้มีอำนาจในเรื่องถึงการลงโทษก็ไม่ต้องทำการลงโทษเราใช้ไปแค่การตักเตือนกันตามความสามารถที่เราสามารถทำได้ท่านนบีใช้มัสยิดในการจัดกองทัพท่านนบีใช้มัสยิดเวลาท่านนบีส่งกองทัพไปไหนเนี่ยนะท่านนบีเรียกแม่ทัพมาที่ซุเราะห์นะแล้วก็มาปรึกษาหารือแล้วค่อยส่งออกไปท่านนบีใช้มัสยิดในการปรึกษาหารือในการมุชาวะเราะห์ประชุมแล้วเวลาประชุมเนี่ยท่านอุมัรบินคอฏฏอบเวลาเรียกประชุมเนี่ยท่านไม่ได้เรียกคนเก่งอย่างเดียวนะเรียกคนที่มีบารอกัตเข้ามาด้วยอย่าเรียกแต่คนเก่งอย่างเดียวอุมัรเรียกคนที่ร่วมสงครามบาดัดเข้ามาด้วยซึ่งคนร่วมสงครามบาดัดเนี่ยไม่ใช่ทุกคนเป็นคนเก่งนะแต่อุมัรบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าคนร่วมสงครามบาดัดเนี่ยเป็นชาวสวรรค์อุมัรเลยเรียกคนเข้ามาประชุมด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครก็ตามที่มีความประเสริฐมีบารอกัตเราเรียกเข้ามาประชุมกับเราในเรื่องการงานของเราเอาส่วนตัวนะพี่น้องส่วนตัวของเราทุกคนเนี่ยคนที่มีความประเสริฐในส่วนตัวของเราเนี่ยก็คือพ่อแม่บางคนเนี่ยปรึกษาโต๊ะครูคนนั้นปรึกษาอาจารย์คนนี้ปรึกษาด็อกเตอร์คนนั้นปรึกษาอิหม่ามคนนี้แต่ลืมปรึกษาคนที่มีบารอกัตในการดำเนินชีวิตของเราก็คือพ่อแม่ของเราความสำเร็จนะพี่น้องความสำเร็จในอิสลามเนี่ยไม่ได้มาจากคนเก่งเดียวแต่มาจากคนที่มีบารอกัตในการดำเนินชีวิตเพราะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาบอกให้ท่านนบีได้บอกกับเราถึงขนาดว่าสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดาแสดงว่าแม่เนี่ยไม่ธรรมดานะอัลเลาะห์ตะอาลาถึงได้กล่าวถึงขนาดว่าสวรรค์ใต้ฝ่าเท้าอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าความพึงพอใจของอัลเลาะห์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของพ่อแม่ความโกรธเกลียวของเราขึ้นอยู่กับความโกรธเกลียวของพ่อแม่เพราะฉะนั้นแสดงว่าการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยยืนอยู่กับ2คนนี้ที่มีบารอกัตในการดําเนินชีวิตของเราเพราะนั้นพี่น้องอ่ะประการต่อมา3ประการไปแล้วนะในซูเราะห์วันอัสรให้เราได้รู้จักการมีการตักเตือนกันแล้วการตักเตือนกันเนี่ยพี่น้องครับบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราคิดว่าเวลาเตือนไปแล้วเนี่ยเขาต้องทำตามเราตลอดอันนี้แสดงว่าเรากำลังตั้งตัวเป็นมหาอำนาจไม่มีใครที่พูดแล้วคนจะฟังในทุกคำท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดทุกวัน13ปีชาวมักกะฮ์ยังไม่ศรัทธาเลยแล้ววันนี้เราจะบอกว่าโหพูดไปไม่ฟังฉันไม่พูดหรอกเราจะเอากี่วันล่ะพูดวันเดียวไม่ฟังเลิกเลยพูดอาทิตย์เดียวเขาไม่ฟังเลิกเลยพูดเดือนเดียวไม่ฟังเลิกเลยพูดปีนึงเขาไม่ฟังเลิกเลยแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจในการดะวะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการที่เราจะทําการวะตะวาซอบิลฮักต่างฝ่ายต่างมีการตักเตือนในเรื่องศีลธรรมความถูกต้องเนี่ยต้องมีการตักเตือนกันอยู่ตลอดต่างฝ่ายต่างตักเตือนกันแล้วอย่าไปคิดถึงผลลัพธ์ภายในวัน2วันภายในเดือน2เดือนภายในปี2ปีแต่คิดถึงภายภาคหน้าท่านนบีดะวะห์13ปีนครมักกะห์ชาวกุเรชส่วนมากยังไม่ศรัทธากว่าจะยอมรับกันทั้งหมดเนี่ย13บวกอีก8ปีปีหิจเราะห์ศักราชที่8ท่านนบีกำลังพิชิตนครมักกะห์ชาวมักกะห์ถึงยอมจำนนทั้งหมด13บวกอีก8ปีเท่าไหร่21ปีในการดะวะห์ท่านนบีกว่าชาวมักกะบ้านเกิดของท่านนบีจะยอมจำนนได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะทำการดะวะห์ใครนะพี่น้องอย่าวางเป้าต่ำกว่า20ปีแต่ให้เราวางเป้าไปเลยว่าวันนี้เราจะพยายามให้คนในชุมชนเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องศาสนามากขึ้นวางเป้าไปเลย10ปีอินชาอัลเลาะห์เรามีการจัดการเรียนการสอนมีการพูดคุยเรื่องราวศาสนา10ปีเราค่อยมาดูผลกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงมั้ยแต่ในวันนี้นะพี่น้องครับด้วยกับปัจจัยต่างๆที่ได้มีในการช่วยเราเนี่ยไม่ต้อง10ปีหรอกปีเดียวก็เห็นผลแล้วแต่ขอให้เราทำจริงนะพี่น้องทำงานศาสนาเนี่ยขอให้เราทำจริงแต่ถ้าเราทำไปแล้วก็เราท้อถอยเราไม่มีความตั้งใจแล้วเราก็เห็นว่า
ทําไปเค้าก็ไม่เห็นดีเห็นงามกับเราแล้วเราก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราคุยกันไปหนักกว่าท่านนบีคือใครนะท่านนบีนูห์พี่น้องท่านนบีนูห์เนี่ยนะในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวของท่านนบีนูห์เนี่ยไว้ในซูเราะห์อังกะบูตหรือซูเราะห์โรมเนี่ยซึ่งเป็นซูเราะห์ที่ซูเราะห์อังกะบูตเนี่ยนะซึ่งเป็นซูเราะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงบททดสอบแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้กล่าวถึงเรื่องราวของนบีนูห์อยู่2อายะห์ในซูเราะห์เนี่ยนักวิชาการก็เลยบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องของนบีนูห์ในซูเราะห์นี้เนี่ยอยู่แค่2อายะห์แล้วก็ได้กล่าวอยู่ในเรื่องของการดะอวะห์ฟะลาบิซะฟีฮิมอัลฟะซะนะตินอิลลา50อามาทำการดะอวะห์ 1,000 ปียกเว้น50ปีดะอวะห์950ปีพี่น้องนบีนูห์ดะอวะห์950ปีคนศรัทธากี่คนบางรายงานบอกว่ามีแค่80คน900กว่าปี80กว่าคนแล้วการดะอวะห์ท่านนบีนูห์เนี่ยจัดบรรยายเดือนละครั้งอาทิตย์ละครั้งไม่ใช่นะอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์นูห์เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวว่ากอลร็อบบีอินนีดะออตุกอมีไลลาวะนะฮารอโอ้ผู้อิบาดของฉันได้ทำการเรียกร้องกลุ่มชนของฉันไลลันวะนะฮารอทั้งกลางคืนแล้วก็กลางวันพี่น้องลองคิดดูนะดะอาวะ950ปีทั้งกลางคืนแล้วก็กลางวันฟะลัมยะซิดฮุมดุอาอิอิลลาฟิรอรอแต่ว่าดุอาการดะอาวะของฉันเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาเพิ่มอะไรเลยนอกจากมีแต่คนหนีนบีนะพี่น้องอัลเลาะห์แต่งตั้งให้เป็นนบีในทำการดะอาวะ950ปีกลางวันทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งกลางคืนทั้งกลางวันตลอดเวลาแต่มีแต่คนหนีแล้วเราเหรอพี่น้องเราจะเอาความสำเร็จเพียงปีเดียวเพียง2ปีเพียง3ปีเพราะนั้นความอดความการดะวะต้องมีการต่อเนื่องการตักเตือนกันประการสุดท้ายคุยวนไปวนมาดูสุดท้ายประการอะไรเนี่ยลืมหมดแล้วก็คือในซูเราะห์อัลอัฟที่4ประการเนี่ยที่เราคุยกันนะมีอีมานปฏิบัติอามัลที่ซอลและข้อ2ข้อ3คือตักต่างฝ่ายต่างมีการตักเตือนกันแล้วก็ข้อที่4วะตะวาซอบิสซอบแล้วต่างฝ่ายต่างมีการตักเตือนกันให้อดทนตรงนี้เนี่ยเหมือนกับอัลเลาะห์ตะอาลากำลังบอกกับเราว่าถ้าคุณมีอีมานแล้วคุณปฏิบัติอามัลที่ซอลและแล้วคุณเริ่มทำการเตือนคนเนี่ยเตรียมตัวอดทนได้เลยหมายความว่าไงฮะนักวิชาการได้บอกว่าหมายความว่าคุณกำลังจะโดนบททดสอบอย่างแน่นอนคุณโดนแน่วันนี้ถ้าหากว่าคุณเริ่มเตือนคนเนี่ยเริ่มมีการคุยเรื่องราวศาสนาเริ่มมีการเตือนเนี่ยให้รู้เลยว่าคุณจะต้องอดทนแสดงว่าถ้าหากว่าเราต้องการทำสามประการเราจะเจอข้อ4แล้วถ้าเราเจอข้อ4เราต้องรับข้อ4ให้ได้ต้องอดทนให้ได้ให้เรารู้ไว้เลยว่าถ้าเราทำตามในซูเราะห์วันอัสรเราจะไม่ขาดทุนถ้าเราอยากจะไม่ขาดทุนทำให้ครบ4ข้อทำข้อ1ตามมาด้วยข้อ2มีความรู้แล้วก็ปฏิบัติทำข้อ2เสร็จแล้วปฏิบัติแล้วต้องมีการบอกต่อเวลาบอกต่อแล้วเนี่ยเป็นข้อที่3แล้วข้อที่4มันจะตามมาโดยอัตโนมัติถ้าเราไม่สามารถอยู่กับข้อ4ได้เนี่ยมันจะพังทั้ง3ข้อเลยคือถ้าเราไม่อดทนได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถยืนหยัดได้เพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่าถ้าเราเริ่มทำงานศาสนาถ้าเราเริ่มทำการปฏิบัติแล้วก็ทำงานศาสนาเนี่ยบททดสอบมันจะตามมาและผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยจะสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอินตันซุรุลลอฮ์ยันซุรกุมโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายหากพวกเจ้าทั้งหลายได้ช่วยเหลืออัลลอฮ์คือช่วยเหลือในงานศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายันซุรกุมอัลลอฮ์ตะอาลาจะช่วยเหลือพวกเจ้าใครช่วยก่อนอัลลอฮ์ช่วยก่อนหรือเราช่วยก่อนอัลลอฮ์ได้บอกว่าเราต้องช่วยอัลลอฮ์ก่อนอินตันซุรุลลอฮ์อินชัรติยะเป็นเงื่อนไขถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายเริ่มในการช่วยเหลืออัลลอฮ์หมายว่าถ้าหากพวกเจ้าได้เริ่มในการช่วยเหลือในการเผยแผ่ศาสนาในงานศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะมาช่วยเหลือพวกเจ้าวะยุซับบิตอักดามะกุมและอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เท้าทั้งสองของพวกเจ้าเนี่ยมีความมั่นคง
ปัญหาคืออยู่ให้ครบ4ประการพี่น้องมีครบ4ประการและอัลเลาะห์ตะอาลาจะมาช่วยเหลือเราแล้วเท้าของเราจะมั่นคงในการยืนหยัดในการทำงานศาสนาต่อไปบททดสอบยังไงก็ต้องมาถ้าเราเริ่มทำงานศาสนาแต่ถ้าเราทิ้งงานศาสนาเมื่อไหร่แสดงว่าเราขาดข้อ4คือขาดทุนอินนัลอินซานะลาฟีคุสรเราจะกลายเป็นคนที่ขาดทุนทันทีเพราะนั้นอย่าพยายามอย่าขาดทุนพี่น้องอดทนในการทำงานศาสนาอดทนในการเผยแพร่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอดทนในการที่เราจะได้มีการยืนหยัดในการมั่นคงในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เราได้มีนี่คือเบื้องต้นในการทำงานศาสนาของเราในการที่เราต้องรู้ว่าการมาของเราการร่วมกันของเราเนี่ยมีบารอกัตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้เรามาเข้าเรื่องในหัวข้อของเราที่คุยมาเนี่ยยังไม่เข้าเรื่องเลยนะอันนั้นคือบทนำนะนี่จะเข้าเรื่องละพี่น้องอ่ะจะบอกพวกเราว่าเราที่เราคุยไปในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงความประเสริฐในการมาเรียนที่มัสยิดเนี่ยให้เรามีความภาคภูมิใจนะให้เราบอกเลยเราต้องภาคภูมิใจภาคภูมิใจในการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มาเรียนรู้เนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาเลือกนะเราอยู่ในดินแดนที่เป็นดินแดนที่ไม่ใช่ดินแดนของมุสลิมและอัลเลาะห์ตะอาลาได้เลือกให้เราเป็นผู้ที่มีศรัทธาแล้วคนที่กล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์เนี่ยคนที่มีศรัทธาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้เลือกให้เราเป็นคนที่มีการปฏิบัติอามัลที่ซอลิหนะและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้เลือกให้เราได้มาเป็นคนที่เรียนรู้เรื่องราวศาสนาเพราะนี่อันนี้คือนิอมะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราแล้วว่าเราได้มาเรียนรู้เรื่องราวศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็ได้รับความประเสริฐตรงนี้เพราะนั้นอันเนี้ยคือนิอมะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ให้กับเราที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ให้กับคนอื่นที่คนอื่นไม่ได้มาได้ความประเสริฐตรงนี้เหมือนดังที่เราได้พี่น้องอะในหัวข้อที่ทีมงานได้ตั้งมาให้ผมมาคุยกับพี่น้องเนี่ยคือเราได้อะไรจากรอมฎอนหมายความว่าให้เราย้อนบทเรียนกันย้อนถอนบทเรียนกันว่ารอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยที่ทีมงานตั้งหัวข้อเนี่ยเราอาจจะได้มาคุยกันนะตั้งแต่หลังรอมฎอนเนี่ยอาจจะเพิ่งได้มาคุยกันในวันนี้เราเลยมาคุยกันว่ารอมฎอนเนี่ยเราได้อะไรนะพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะร็อบบุกะยะคลุกุมายะชาวะยัคตารผู้บานของเจ้าได้สร้างสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ก็ทรงเลือกและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้เลือกมาให้กับเรานะอัลเลาะห์ตะอาลาเลือกในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประสงค์อย่างเช่นอัลเลาะห์ตะอาลาเลือกนบีมาจากมนุษย์ธรรมดาแล้วก็เลือกบรรดารอซูลมาจากบรรดานบีแล้วก็เลือกอุลุลอัซมีอีก5คนเนี่ยนบีนูห์นบีอิบรอฮีมนบีมูซานบีอีซานบีมูฮัมมัดเลือกมาจากบรรดารอซูลอีกทีนึงแล้วก็เลือกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาจากอุลุลอัซมีอีก5คนให้เป็นนบีที่มีเกียรติที่สุดเป็นนบีที่ประเสริฐที่สุดเป็นนบีที่รับเกียรติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้มีการกําหนดสิ่งต่างๆในการดําเนินชีวิตของเราในโลกดุนยาเนี่ยพระองค์ได้ให้มีวันทั้ง7วันและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้เลือกวันศุกร์นะให้เป็นวันที่มีความประเสริฐที่สุดอัลเลาะห์ตะอาลาให้มีเดือนทั้ง12เดือนและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้เลือกเดือนรอมฎอนเนี่ยให้เป็นเดือนที่มีความประเสริฐที่สุดที่มี10คืนสุดท้ายที่มีความประเสริฐแล้ว10คืนสุดท้ายที่มีค่ําคืนไลลาตุลกอดรที่เป็นค่ําคืนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าไลลาตุลกอดรคอยรุมมินอัลฟิชะฮรค่ําคืนไลลาตุลกอดรที่มีความประเสริฐมากกว่า 1,000 เดือนเพราะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาได้เลือกรอมฎอนมาให้กับเราแล้วเราก็ได้ใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนเนี่ยถามว่าเราได้อะไรจากการใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนพี่น้องเราจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยเราจะมองคุณค่าในงานของเราเราต้องมองหาว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันมีอะไรที่เป็นจุดเด่นหรือถ้าเราเป็นพ่อค้าเนี่ยพี่น้องแน่นอนว่าเราก็จะต้องมองดูว่าการค้าขายตอนไหนที่เราจะได้กำไรอย่างเช่นคนค้าขายเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าถ้าเป็นต้นเดือนเนี่ยของจะขายดีเพราะในเวลาต้นเดือนเขาตุนของเลยเริ่มตุนของเลยเวลากลางเดือนเนี่ยจะขายไม่ค่อยได้ลงน้อยๆหน่อยยิ่งถ้าไปออกงานออกอีเวนต์ออกบูธออกอะไรที่เป็นงานใหญ่ๆทีนี้ตุนของไปเยอะเลยเพราะเขารู้ว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะได้กำไรเยอะเรื่องอีหม่านของเราก็เหมือนกันพี่น้องเรื่องการศรัทธาของเราก็เหมือนกันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงสอนให้เราได้ทำการค้ากับพระองค์อิ
ินนัลลอฮ์ชตารอมินัลมุมินถ้าจริงอัลลอฮ์ตาลาได้พระองค์ได้ทรงเลือกจากขอซื้อจากบรรดามุมินอัลลอฮ์ตาลาขอซื้อตัวของพวกเราขอซื้อทรัพย์สมบัติของพวกเราด้วยกับอะไรฮะบิอันนะละฮุมุลจันนะให้พวกเขาทั้งหลายเนี่ยได้สวงสวรรค์ตัวของเราเนี่ยใครให้มาพี่น้องอัลลอฮ์ตาลาให้เรามาทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยใครให้เรามาอัลลอฮ์ตาลาให้เรามาพระองค์ให้เรามาแล้วเนี่ยแล้วก็มาขอซื้อไปจากเราอีกคำว่านี่มันยิ่งเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ตาลาให้กับเราอย่างมากจริงพระองค์ให้เรามาแล้วเนี่ยไม่ต้องขอซื้อนะขอคืนได้เฉยยังได้เลยแต่อัลลอฮ์ตาลาขอซื้อไปจากเราโดยที่บอกว่าเดี๋ยวพวกคุณจะได้เข้าสวรรค์และอัลลอฮ์ตาลาก็ได้กล่าวในเดือนรอมฎอนเนี่ยในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนเนี่ยว่าเป็นเดือนที่มีอะไรต่างๆพ่วงอยู่กับสวรรค์เป็นเดือนที่มีอะไรต่างๆพ่วงกับการที่เราประสบความสําเร็จเราจะได้รับชัยชนะและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่พระองค์มีความหวังว่าจะให้เราเนี่ยทําการขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในอายะห์เกี่ยวกับเดือนรอมฎอนเนี่ยและพระองค์ก็ได้กล่าวจบท้ายด้วยว่าลัลละกุมตัชกูรุนหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะทําการขอบคุณเพราะนั้นพี่น้องอะพอรอมฎอนจบไปเนี่ยเรารู้จักการขอบคุณอัลเลาะห์ตะอาลาที่พระองค์ได้เลือกเดือนที่มีความสําคัญเดือนที่มีความจําเป็นเดือนที่มีความประเสริฐมาให้กับเราแล้วเราก็ได้ใช้ชีวิตในเดือนนั้นเนี่ยจนกระทั่งสิ้นสุดเดือนบางคนจะมีความคิดว่าเวลาหมดเดือนรอมฎอนเนี่ยเราต้องเศร้ารอมฎอนจากไปแต่ดูการที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ความโปรดปรานกับเรานะอัลเลาะห์ตะอาลาพลิกความเศร้าที่รอมฎอนเดือนแห่งความประเสริฐนะแล้วยิ่งวันที่เราจะจากไปเนี่ยคือ10คืนสุดท้ายอ่ะแล้วเวลาคืนสุดท้ายของ10คืนสุดท้ายเนี่ยก็คือความประเสริฐมันจะหมดไปแต่อัลเลาะห์ตะอาลาด้วยความโปรดปรานของพระองค์พลิกความเศร้าให้เป็นความดีใจอัลเลาะห์ตะอาลาพลิกความเศร้าของเราเวลารอมฎอนจะหมดเนี่ยให้เป็นความดีใจด้วยกับการให้เรามีวันอีดที่เป็นวันรื่นเริงของเราน้องดูนะวันเดียวเราพลิกจากความเศร้ารอมฎอนจบเนี่ยผมเชื่อแล้วทุกคนจะมีแว็บเข้ามาในใจว่าหมดแล้วเหรอรอมฎอนแต่แว็บมาแค่แป๊บเดียวแล้วตาลาให้เราดีใจเลยดีใจด้วยกับการที่วันรุ่งขึ้นจะเป็นวันอีดวันที่เราจะได้รับความรื่นเริงวันที่เราจะได้มาละหมาดวันที่เราจะได้มารวมตัวกันวันที่เราจะได้มาทำการสังสรรค์กันวันที่เราจะได้มาทำปีติยินดีกันมีความสุขกันแล้วเราก็ลืมความเศร้านั้นไปเลยแล้วดุนยามะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเรานะทําให้ผมนึกถึงสงครามอุฮุดนะพี่น้องสงครามอุฮุดเนี่ยที่เราได้เรียนรู้กันว่ามุสลิมพ่ายแพ้ใช้ของเพียงพํากันมันก็คือพ่ายแพ้นั่นแหละมุสลิมพ่ายแพ้แต่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทําให้มุสลิมมีความสุขได้ในความพ่ายแพ้ดูฮิกมะห์ของอัลเลาะห์นะความที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการให้มุสลิมเนี่ยบนความพ่ายแพ้เนี่ยมีความสุขก็คือเลยในเหตุการณ์สงครามอุฮุดเนี่ยตอนท่านนบีได้โดนพวกทหารมาของคอลิดตลบหลังมาอะไรมาตอนท่านนบีต้องไปหลบอยู่ที่หุบเขานะพวกมุชริกีนประกาศว่ามุฮัมมัดตายแล้วบอกท่านนบีเสียชีวิตแล้วเป็นไงฮะซอฮาบะห์ต่างมึนงงต่างเศร้าโศกเสียใจกันอย่างมากเสียใจยิ่งกว่าความพ่ายแพ้อีกเสียใจบอกว่าท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยแล้วจากการที่ได้รับความพ่ายบางคนบอกว่าแล้วเราจะอยู่กันยังไงเนี่ยจะอยู่กันทำไมจนถ้ามีคนกระตุ้นว่าเราต้องต่อสู้ต่อไปจะต้องยืนหยัดกันให้ได้แล้วการที่พวกมุชริกีนบอกว่าท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยแล้วความพ่ายแพ้มันเกิดขึ้นตรงนั้นพอดีเวลาพวกมุชริกีนกลับไปตัวที่มันประกาศว่าท่านนบีเสียชีวิตซอฮาบะห์พบกับความพ่ายแพ้กำลังเศร้าโศกเสียใจอยู่ๆท่านนบีโผล่มาอยู่ท่านนบีโผล่มาอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่ให้ท่านนบีเนี่ยโผล่ออกมาแล้วก็ให้บรรดาซอฮาบะห์เห็นว่าเอ้าท่านนบียังไม่ตายเนี่ยอัลเลาะห์พลิกเวลาเพียงแค่แป๊บเดียวนะให้ซอฮาบะห์เสียใจด้วยความพ่ายแพ้เพียงแค่นิดเดียวแล้วอยู่ๆให้มีความปิติยินดีดีใจขึ้นมาทันทีแล้วว่าเฮ้ยท่านนบียังไม่ได้เสียชีวิตต่างคนต่างดีใจบนความพ่ายแพ้ดูฮิกมะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะบางทีถ้าเราคิดถึงในวันนั้นเนี่ยเราคิดว่าซอฮาบะห์ได้รับความพ่ายแพ้ซอฮาบะห์เศร้าโศกเสียใจแต่อัลเลาะห์ตะอาลาด้วยกับพวกมุชริกีนนั่นแหละมันได้ช่วยให้บรรดาซอฮาบะห์มีความปิติยินดีมีความดีใจอ๋อท่านนบียังอยู่เรายังสู้ต่อ
ยังไปต่อได้และสงครามไม่ได้จบแค่ความพ่ายแพ้นะท่านนบีสั่งท่านอาลีเอาทหารม้าตามกองทัพมันไปแล้วก็ไปดูมันถ้ามันขี่อูฐจูงม้าแสดงว่ามันจะกลับมักกะปล่อยมันไปแต่ถ้าศัตรูขี่ม้าจูงอูฐแสดงว่าให้อาลีรีบกลับมาบอกเราแสดงว่ามันกำลังจะทำสงครามอีกรอบนึงคือกำลังจะตีกลับมาสู้กับเราอาลีไปดูอาลีบอกว่าพวกมันขี่อูฐจูงม้าท่านนบีก็ปล่อยออกไปเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในรอบหลังถามว่าซอฮาบะดีใจกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแล้วก็กลับกลายเป็นว่ามีความฮึกเหิมพร้อมแล้วท่านนบีสั่งลุยต่อก็ลุยต่อพร้อมด้วยกับอีหม่านด้วยความเข้มแข็งของเขาเพราะฉะนั้นในรอมฎอนในการจากไปของรอมฎอนเนี่ยเวลาจากไปพลิกผันกลับมาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีความปิติยินดีจนกระทั่งลืมความเศร้าไปเลยลืมวันที่มันจะจากไปของรอมฎอนนั้นไปเลยพี่น้องแล้วเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บทเรียนกับเราอย่างมากมายแล้วให้เป็นเหมือนกับการใช้ชีวิตของมนุษย์นะพี่น้องสัปดาห์นึงเนี่ยเรามี7วันถ้าเราใช้ชีวิตใน7วันเหมือนกันเนี่ยการใช้ชีวิตมันจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อเหมือนกันนะเวลาที่เราอยู่บ้านนะพี่น้องคนที่รู้จักการวางแผนนะอยู่บ้านอยู่กับภรรยาเนี่ยนะคือถ้าอยู่ทุกวันเหมือนกันเนี่ยทุกวันตลอดปีเหมือนกันหมดเลยเนี่ยน่าเบื่อมั้ยฮะน่าเบื่อบางรีบบางมาป่ะไม่มานะภรรยาไม่ได้มาใช่มั้ยยังไม่มีแหมผมไม่น่าถามเลยไอ้ผมก็เกินมีไปแล้วนะค่อยว่ากันนะถามว่าแล้วบังก็พยักหน้าด้วยนะถามว่าอยู่ได้การเป็นอยู่ด้วยกับฮิกมะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางให้กับเรานะอัลเลาะห์ได้วางมาให้กับเราว่ามีวันศุกร์มาวันนึงเพื่อเป็นวันที่ให้เราได้มารวมตัวกันให้เราได้มาเหมือนกับมาชาร์จแบตนะให้เราได้มาฟังคุตบะห์มาฟังคำสอนให้เราได้รู้ว่าวันนั้นเป็นวันที่มีความประเสริฐแล้วหลังจากวันศุกร์เราก็ปฏิบัติอิบาดะห์กันต่อในปีนึงก็เหมือนกันอัลเลาะห์ตะอาลาให้มีวันให้มีเดือนรอมฎอนเนี่ยที่เป็นเดือนที่เราขนขวายเลยเราขนขวายในการทำอิบาดะห์ขนขวายในการปฏิบัติที่ให้เราได้ปฏิบัติอย่างขมักขม้นเพื่อที่เราจะได้ชาร์จแบตในเดือนรอมฎอนเนี่ยแล้วหลังรอมฎอนเราก็ปฏิบัติต่อปฏิบัติอามันอิบาดะห์ต่อพร้อมกับการดำเนินชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยเหมือนกับเราใช้ชีวิตในโลกดุนยานะพี่น้องเราปฏิบัติอามันอิบาดะห์พร้อมกับการดำเนินชีวิตของเราตะอามัลลิดุนยาคะอันนะกะตะอิชุอะบะดันให้เราใช้ชีวิตปฏิบัติในโลกดุนยาเนี่ยเหมือนกับเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดกาลวันตะอามัลลิลอาคิเราะห์เดี๋ยวผมให้มองแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวคุยต่อบางทีเนี่ยนะครับมาชาอัลลอฮ์นะบางทีเนี่ยนะพี่น้องที่พอเวลาที่เรามีอะไรที่มันให้มันเปลี่ยนอิริยาบถหน่อยเราตั้งใจฟังดูถ้ายายคุยกันไปยาวเนี่ยพี่น้องก็เพลินบางทีตัวอยู่นี่นะแต่ใจเนี่ยไปนู่นแล้วเหมือนกันการฟังบรรยายการละหมาดก็เหมือนกันที่ละหมาดเนี่ยสลามไปเอ้าไปไหนมาวะเนี่ยมาสลามตามอิหม่ามไปฟังบรรยายก็เหมือนกันตัวเราอยู่นี่แหละฟังไปฟังมาเอ้ากลับไปอยู่บ้านแล้วบางคนไปยืนอยู่หน้าเตาแล้วนะไปทํากับข้าวแล้วเพราะฉะนั้นแต่เรื่องพวกนี้นะพี่น้องเป็นเรื่องปกติเราต้องไม่ท้อกับเรื่องพวกนี้อย่าไปท้อแท้กับเรื่องบางคนบอกว่าโอ้ฉันเป็นคนไม่ดีเลยละหมาดทีไรก็คิดถึงเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เลิกละหมาดซะงั้นพี่น้องอะคิดทุกคนแหละคิดมากคิดน้อยแค่นั้นเองมันคือบททดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบเราแต่เราต้องต่อสู้กับมันต่อสู้กับชัยฏอนชัยฏอนมันยังไม่ทิ้งเราถ้าใครบอกว่าเขาเนี่ยนะไม่เคยโดนชัยฏอนล่อลวงอุลามะเขาบอกไงรู้ป่ะเขาบอกว่าชัยฏอนเนี่ยนะมันจะไม่เข้าบ้านที่พังแล้วนะมันก็ขโมยอ่ะมันจะไม่ไปขโมยของในบ้านที่พังแล้วหรอกแล้วถ้าใครบอกว่าฉันไม่เคยโดนชัยฏอนล่อลวงเลยเนี่ยแสดงว่าหัวใจของคุณอ่ะพังไปแล้วชัยฏอนมันไม่รู้จะไปล่อลวงอะไรแล้วอ่ะแสดงว่ามนุษย์ธรรมดาเนี่ยนะให้พี่น้องรู้เลยว่ายังไงชีวิตเราเนี่ยดำเนินอยู่กับบททดสอบ
อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างอิบลิสมาแล้วมันก็ขอมันทดสอบมันบอกว่าขอละฟะบิอิซซะติกะลุกุยันฮุมอัจมะอีนขอสาบานด้วยความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์เลยว่ามันจะทําให้มนุษย์เนี่ยหลงทางกันให้หมดแต่มันรู้นะอิบลิสเนี่ยมันรู้ว่าอิลลาอิบาดะกะมินฮุมมุคลาซีนมันรู้ว่ายกเว้นบ่าวของอัลเลาะห์ตะอาลาที่เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจที่มันจะไม่สามารถล่อลวงได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากอะไรฮะหลังจากที่อิบลิสมันไม่ยอมสุญูดต่ออาดัมและอัลเลาะห์ตะอาลาจะไล่มันไปลงนรกมันขอพี่น้องมันขอต่ออัลเลาะห์แต่อิบลิสมันไม่ได้ขออภัยโทษท่านนบีสอนเรานะถ้าเราทําผิดให้เราขออภัยโทษใช่มั้ยอิบลิสไม่ขออภัยโทษมันขอรอเวลามันก็บอกอัลเลาะห์ว่ากอร็อบบิฟันซิรนีอิลายอมยุบอะซูนโอ้ผู้อิบานของฉันขอพระองค์ทรงประวิงเวลาให้กับฉันหน่อยจนวันแห่งการฟื้นคืนชีพเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะพี่น้องใครก็ตามที่ทําอะไรผิดเนี่ยแล้วตอบว่าตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าเขามีความเหมือนกับบรรดานบีเหมือนกับนบีอาดัมทําการตอบว่าตัวเหมือนกับคนดีแต่ใครก็ตามที่ทําความผิดแล้วก็บอกว่าเฉยๆเดี๋ยวรอวันกิยามะห์มีความเหมือนอิบลิสมันรอวันกิยามะห์อินนามายะดูฮิซบะฮูลิยะกูนุมินอัศฮาบิสซะอีรมันเรียกพวกของมันเพื่อไปเป็นชาวนรกด้วยกันนี่คืองานของอิบลิสเพราะนั้นมันไม่มีทางปล่อยเราแน่มันรู้ว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยเรื่องอะกีดะห์เนี่ยแน่นหลอกไม่ได้หรอกลวงไม่ได้หรอกมันลวงเรื่องอะไรมาบิดีนมันลวงเรื่องผู้หญิงนะรู้ตัวครูเนี่ยหลอกเรื่องเตาฮีดมันเล่นยากไงพี่น้องอิบลิสเนี่ยนะมันประสบการณ์มันไม่ใช่5ปี10ปีนะมันไม่ใช่100ปี1000ปีนะมันล่อลวงมนุษย์มาตั้งแต่นบีอาดัมจนวันนี้อ่ะแล้วมันก็จะล่อลวงต่อยังไงกันท่านนบีได้บอกว่าอิบลิสมันนั่งบนบัลลังก์นะหมายความว่าที่บอกกับพี่น้องในวันนี้เนี่ยก็คืออย่าล้อเล่นกับอิบลิสให้เรารู้ว่ามันไม่ธรรมดานะวันนี้เนี่ยท่านนบีบอกเราว่าอิบลิสมันนั่งบนบัลลังก์แล้วมันก็ส่งสมุนไปทําการล่อคือมันไม่ต้องทําเองแล้วอ่ะมันมีลูกน้องมันส่งสมุนไปล่อลวงมนุษย์แล้วก็เวลาสมุนมันไปล่อลวงมนุษย์เนี่ยสมุนมันก็จะกลับมารายงานคนไอ้ตัวนี้ก็มารายงานเรื่องนั้นอันนี้ก็มารายงานคือพวกบรรดาชัยฏอนทั้งยินทั้งมนุษย์เนี่ยนะต่างก็แบบไปหาผลงานที่ทําให้อิบลิสเนี่ยมันมีความพึงพอใจด้วยกับประสบการณ์ต่างๆของมันเพราะนั้นวันนี้เนี่ยในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัชชัยฏอนนั้นละกุมอะดูนฟัตตะคิดูฮูอะดูวะถ้าจริงชัยฏอนเนี่ยเป็นศัตรูของพวกเจ้าดังนั้นเจ้าจงยึดมันเป็นศัตรูหมายความว่าจงดูเลยว่าชัยฏอนเป็นศัตรูของเราเนี่ยแล้วเราต้องเรียนรู้ด้วยว่าไอ้ศัตรูของเราเนี่ยมันดักเล่นอะไรเราอยู่เราจะได้ระวังเหมือนกับเวลาที่เรารู้ว่าเรามีโจทย์อยู่นะคือผมเชื่อเลยทุกคนเคยทะเลาะกับใครแน่เรามีโจทย์อยู่แล้วเราก็รู้ว่าไอ้นี่มันดักเล่นเราแล้วถ้าเรารู้ว่ามันดักเล่นเราอยู่หน้าปากซอยนี้เนี่ยเราก็ไปออกซอยนู้นจะไม่ต้องมาเจอกันถ้าเรารู้ว่าชัยฏอนมันดักเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราออกตรงนู้นเลยถ้าเรารู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยชัยฏอนจ้องจะเล่นเราอยู่สมมติตัวครูเนี่ยเรื่องเตาฮีดเนี่ยมาเถอะยังไงก็เอาเราไม่ลงหรอกแต่เรารู้ว่ามันดักเล่นเราเรื่องสตรีเรื่องความสวยงามเราก็ไปเราก็หนีออกจากเส้นทางที่มันจะมาทำการล่อลวงเราอย่าปล่อยให้มันมาล่อลวงเราแล้วก็อย่าไปเป็นเครื่องมือของมันในการล่อลวงมนุษย์เพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเดินตามเส้นทางที่มันได้วางเนี่ยนะแล้วเราไปเดินตามที่อิบลิสมันได้วางให้ชัยฏอนมาทำการหลอกลวงเราเนี่ยเราก็จะหลงไปเรื่อยๆแล้วเวลาที่เราเดินตามเส้นทางมันเนี่ยเราหลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามันจะพาเราไปสู่การลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นถามว่าอิบลิสชัยฏอนกับเดือนรอมฎอนในตอนเดือนรอมฎอนเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวะซุนซิลัตชัยยาตีนและบรรดาชัยฏอนถูกล่ามโซ่บรรดาชัยฏอนถูกพันธนาการบรรดาชัยฏอนถูกล่ามโซ่เอาไว้คือการทำงานของชัยฏอนเนี่ยมันจะด้อยลงมีการตีความอยู่มากมายนะจากนักวิชาการว่าชัยฏอนโดนล่ามโซ่ในล่ามโซ่แบบไหนอะไรยังไงแต่ให้เรารู้ว่าการทำงานของมันเนี่ยด้อยลงอย่างมากในเดือนรอมฎอนเนี่ยจิตใจของเราหัวใจของเราเจอเลย
เลยมุ่งสู่ความดีงามพี่น้องใครก็ตามนะถ้าเดือนรอมฎอนพี่น้องลองทบทวนดูนะว่ารอมฎอนเราเป็นยังไงใครก็ตามถ้าเดือนรอมฎอนเนี่ยเราไม่มีความรู้สึกอะไรเลยกับความประเสริฐของเดือนรอมฎอนเนี่ยเราต้องคือต้องขอดุอาให้อัลเลาะห์ขัดเกลาจิตใจของเราให้มากคือขอหัวใจดวงใหม่มาเลยขอให้อัลเลาะห์ตาได้เปลี่ยนแปลงหัวใจเราให้ได้เพราะอะไรครับเพราะเดือนแห่งความประเสริฐเดือนที่อัลเลาะห์ตาลาได้ให้ปัจจัยต่างๆมันด้อยลงไปแล้วให้มะลาอิกะห์เกี่ยวรอมฎอนด้วยนะที่อัลเลาะห์ตาลาได้ให้มะลาอิกะห์มาในรอมฎอนเดือนรอมฎอนเนี่ยบะยูนาดิมุนาดีมะลาอิกะห์จะเรียกรอมฎอนเนี่ยนะยาบากิยันไคร์อักบิลยาบากิยัชชัรอักซิรโอ้ผู้ที่มีความปรารถนาในเรื่องดีเนี่ยจงมุ่งมั่นมาคือมะลาอิกะห์เรียกร้องเราอันนี้คืออีกหนึ่งในอีหม่านของเราเหมือนเราอีหม่านมะลาอิกะห์มาห้อมล้อมเราเนี่ยให้เรารู้ว่าเวลาเดือนรอมฎอนเนี่ยมะลาอิกะห์จะมาเรียกเราว่าโอ้ผู้ปรารถนาในเรื่องดีเนี่ยจงมาทำดีกันวะยาบากิยัชชัรอักซิรโอ้ผู้ที่ปรารถนาในเรื่องของสิ่งไม่ดีเนี่ยจงหยุดซะยับยั้งซะอย่าปฏิบัติเลยของรอมฎอนปัจจัยต่างๆมันได้เป็นใจให้กับเราได้ช่วยเราแต่พอเวลารอมฎอนหมดมาเนี่ยให้เรารู้ว่าอิบลิสมันไม่ได้ถูกล่ามชัยฏอนไม่ได้ถูกล่ามโซ่แล้วชัยฏอนถูกปลดปล่อยมาแล้วแล้วก็บรรดามาลาอิกะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คอยมาเรียกเราในเรื่องการให้เราไปทําการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทําการมุ่งมั่นในการอิบาดะห์มาลาอิกะห์ก็ไม่ได้เรียกเราละเพราะฉะนั้นพอหลังรอมฎอนมาเนี่ยเราต้องหาปัจจัยที่จะดึงเราให้เราอยู่ในงานศาสนาในวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่เดินในเส้นทางที่ดีนะอิบลิสมันก็จะดึงเราไปเดินในเส้นทางที่ไม่ดีคือชีวิตคนไม่มีความว่างเปล่านะพี่น้องชีวิตคนจะมีในมุมที่ดีแล้วก็ในมุมที่มันไม่ดีนั่นแหละถามว่าบางครั้งเนี่ยทำไมเราถึงเชิญชวนพี่น้องมาร่วมกันในงานศาสนาเนี่ยจะเป็นงานอะไรก็ตามให้เราได้มีส่วนร่วมในการอยู่ในงานศาสนาเพราะถ้าหากว่าเราเดินเข้ามานะความดีเนี่ยมันจะเรียกพวกเดียวกันจะเรียกพวกของมันเวลาที่เรามาละหมาดมาละหมาด5เวลามาละหมาดที่มัสยิดความดีมันก็จะเรียกตัวอื่นเข้ามาเวลาที่เราได้มีการมาเรียนรู้เรื่องราวศาสนาความดีมันก็จะเรียกเชิญชวนเราเชิญชวนไปสู่การละหมาดซุนนะห์การถือศีลอดซุนนะห์เชิญชวนเราไปสู่การบริจาคการทำความดีการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วมันก็จะนำพาเรามาสู่การที่เราจะเป็นผู้ให้จะเป็นคนที่ใจบุญและชีวิตของเราจะไม่มีความเครียดตรงกันข้ามเวลาที่เราเป็นคนที่ไม่ได้เดินมาสู่เส้นทางที่ดีเนี่ยชัยฏอนก็จะคอยพยายามมันก็จะคอยดึงเราไปสู่เส้นทางที่ไม่ดีเรื่อยๆแล้วเวลาที่เราเดินอยู่บนเส้นทางที่ไม่ดีเนี่ยความชั่วมันก็จะเรียกพวกของมันเหมือนกันหมายความว่าเราจะเดินไปหาสิ่งที่มันไม่ดีทีละก้าวอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกกับเราว่าวะลาตัตตะบิอูคุตวาติชัยฏอนพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเดินตามย่างก้าวของชัยฏอนตรงนี้เหมือนกับอัลเลาะห์ตะอาลากําลังจะบอกกับเราว่าชัยฏอนเนี่ยมันไม่ได้เรียกเราไปสู่การทําความชั่วเลยทีเดียวแต่มันเรียกเราไปสู่อะไรฮะไปสู่สิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆความชั่วยกตัวอย่างให้เราเข้าใจง่ายๆเรื่องเดิมครับพี่ดินเรื่องผู้หญิงเข้าใจง่ายเดี๋ยวบางเข้าใจเลยเชื่อดิเพราะอย่างเรื่องผู้หญิงมันจะเข้าใจง่ายแล้วอย่างมันจะตื่นมันจะมีการตื่นตัวด้วยคือผมมันจะรุ่นไหนก็เถอะมันจะมีการตื่นตัวมันกับชีวิตมันจะมีรสชาติขึ้นมาหน่อยนะคือชัยฏอนเนี่ยมันจะไม่มาบอกใครหรอกว่าไปทำซีนาเนี่ยไม่บอกแต่มันจะค่อยๆดึงเราไปสู่สิ่งนั้นสมมติเราทำงานอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งชัยฏอนมันจะไม่บอกเราว่าเฮ้ยทำซีนาคนนั้นเลยคุณแน่นอนจะบอกว่าไม่มีทางทำซีนาซีนามีทางที่จะมาเล่นฉันได้แต่ชัยฏอนจะบอกว่าเฮ้ยเขาอยู่คนเดียวนะซื้อแกงไว้เขาบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มละเออเคยจริงเลยซื้อแกงที่แรกในแขวนหน้าประตู
สักพักชัยตอนก็คือมันจะดึงเราจะพยายามล่อลวงเราล่อลวงเรามาเรื่อยๆทีละสเต็ปทีละสเต็ปเฮ้ยจะใจดําเลยเหรอเค้าหญิงไม้นะอยู่คนเดียวนะแล้วก็จะเคาะประตูถามเค้าหน่อยว่าจะเอาอะไรทีแรกก็แกงส้มตลอดเลยใช่มั้ยแล้วพังบอกให้ถามเนี่ยจะเอาอะไรจะเอาแกงอะไรทีนี้พอเริ่มคุยเอาหัวใจเริ่มหวั่นไหวแล้วชัยตอนเข้าทางแล้วอันนี้แหละคือคุตวะเอาแค่นี้พอนะเดี๋ยวจะคิดกันไปเลยเถิดมันจะดึงเราไปตามคุตวะตามเส้นทางที่จะนําเราอันนี้สําหรับคนที่เอ็นเอียงมาทางนี้สําหรับคนที่เอ็นเอียงมาทางการดื่มเหล้าสมมุติบางคนเนี่ยนะเวลาคุยเรื่องเหล้าเนี่ยนะต้องมาคุยกับฉันเพราะยังไงเราก็ไม่ดื่มคือเหมือนกับการกินหมูอ่ะเวลาคนต่างศาสนานะจะมาชวนเรากินหมูเนี่ยนะบอกเลยคุณคิดผิดจะมาล่อลวงมุสลิมไปกินหมูเนี่ยมันไม่มีทางเด็ดขาดเพราะฉะนั้นชัยฏอนมันรู้ว่าเราไปกินหมูเนี่ยยากทำอะไรเราไม่ได้หรอกงูหมุนดอกเบี้ยหลอกเราไปโกงคนนู้นไปโกงคนนี้คือมันจะพยายามดึงไปในสิ่งที่หัวใจเราเอ็นเอียงไปทางนั้นแล้วมันก็จะค่อยๆวางย่างก้าวให้เราเข้าไปเอาเงินฝากธนาคารสิเฮ้ยดอกเบี้ยเอามาเถอะจะค่อยมาให้คนจนอัลเลาะห์สั่งเราว่าห้ามเอาดอกเบี้ยแต่ชัยฏอนมันหาทางออกให้เราเอาเถอะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไปจัดการเอาไปจ่ายให้กับคนจนก็ได้เขาจะได้มองดูว่าเราเนี่ยจะคือแค่เราเอาสิ่งที่เป็นของฮารอมมาหัวใจแล้วก็เปื้อนไปด้วยกับสิ่งที่มันไม่ดีแล้วอะไรก็ตามที่อัลเลาะห์ตาลาได้บอกว่ามันเป็นสิ่งต้องห้ามเนี่ยเราพยายามพี่น้องวันนี้ที่คุยกับพี่น้องเรื่องนี้นะไม่ได้เตือนพี่น้องเดียวนะเตือนตัวผมเองด้วยเตือนบรรดาผู้รู้ด้วยว่าบางครั้งเวลาที่เราพูดคุยกันเนี่ยเราต้องคุยในสิ่งที่มันเป็นความจริงเราต้องคุยในสิ่งที่มันเป็นการดําเนินชีวิตของเราเราอยู่กับการโดนทดสอบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราเดือนรอมฎอนบททดสอบต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเบาลงไปอัลเลาะห์จับชัยฏอนล่ามโซ่อัลเลาะห์ให้มาลาอิกะห์มาช่วยเรียกเราอัลเลาะห์ตะอาลาให้มีละหมาดถามว่าพอเราพ้นรอมฎอนเนี่ยวันนึงพี่น้องเรานับดูนะรอมฎอนละหมาดกันละหมาดกันจริงจังมากเลยนะซุบฮ์เนี่ยก่อนซุบฮ์เนี่ยผมเชื่อไม่ขาดหรอกกินข้าวซะฮ์เสร็จละหมาดก่อนซุนนะห์ก่อนซุบฮ์2แล้วซุบฮ์อีก2เป็น4แล้วละหมาดซุฮรี4นะก่อนหลังอีก6อ้าวเป็น10ซุฮรีอีกเดียว10อ่ะกับซุบฮ์อีก4 14มั้ยล่ะอัสรีแล้วรอมฎอนเราแข็งขันไปละหมาดที่มัสยิดมีเข้ามัสยิดอีก2อัสรีอีก4อีก6เป็นเท่าไหร่แล้วครับ20นี่ยังไม่มืดเลยนะมังริบมาไปรอแก้บวชบางคนรอแก้บวชที่มัสยิดละหมาดครบมัสยิดได้อีก2มังริบอีก3หลังมังริบอีก2เป็นเท่าไหร่นะ7 27นี่ยังไม่อีชาเลยพอละหมาดอีชาเรารอละหมาดตะรอเวียแน่นอนนะไปได้ครบมัสยิดอีก2อีชาอีก4หลังอีชาอีก2เป็น8 27กับ8ได้เท่าไหร่เด็กก็เยอะเริ่มมึนละ35ตะรอเวียอีกละถ้าตะรอเวีย20 23 35 58เราก็อัดพี่น้องวันนึง58เราอัดลองถ้าเกิดว่าวันนี้เราบอกว่าเดี๋ยวเราไปละหมาดกันสัก58เราอัดนะวันนี้คือผมเชื่อเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยจะไหวเหรอแต่หารู้ไหมเดือนรอมฎอนเราสามารถละหมาด58เราก็อัดนะถามว่ามันเป็นอามันที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเรานะความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเรานี่คือฟัตุลลอยุตีฮิมัยชาเราทำโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะมันนั่งคิดแล้ววันกิยามะห์เนี่ยนะดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์กะฮ์ฟนะว่ามาลิฮาซัลกิตาบิลายุกอดิรุศอฆีเราะตันวะลากะบีเราะตันอิลลาอะศานี่มันคัมภีร์อะไรเนี่ยรู้มันเป็นบัญชีบัญชีความดีความชั่วนะเป็นบัญชีอะไรเนี่ยไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อัลเลาะห์ตะอาลาได้คำนวณนับไว้หมดเลยอิบาดะห์ที่เราได้ทำในรอมฎอนอัลเลาะห์ตะอาลาคำนวณนับไว้หมดเลยบางคนไม่ใช่แค่58นะตื่นมาตะฮัจญุดอีกได้มาอีก4ได้มาอีก8ก็เผื่อวันๆเนี่ยมี60กว่ารอกอะห์ในการที่เราจะละหมาดเพราะในเวลารอมฎอนหมดไปเนี่ยรอมฎอนคือเดือนแห่งการอิบาดะห์เดือนแห่งการขมักขม้นของเราเดือนแห่งการที่เราจะสร้างสรรค์ความดีงามเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาต้องการให้เดือนนั้นเนี่ยเป็นเดือนแห่งการที่เราได้หมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่มันเป็นความดีแล้วก็ให้หลังจากเดือนรอมฎอนเนี่ยให้เราเอากลิ่นอายของเดือนรอมฎอนเนี่ยมาปฏิบัติ
ราะนั้นพี่น้องอ่ะเวลาพ้นรอมฎอนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แข็งขันเหมือนในเดือนรอมฎอนแต่สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราในหะดีษกุดซีนะวะมาตะกอรบะอิลัยอับดีมีชัยอันฮับบะอิลัยมิมมัฟตารัตตุฮุอะลัยไม่มีอามัลอะไรที่บ่าวปฏิบัติที่ฉันจะรักมากกว่าสิ่งที่เป็นฟัรดูเป็นฟัรดูคือสิ่งที่เป็นสิ่งจําเป็นเข้าละหมาดครบ5เวลาแสดงว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยถ้าเราไม่ละหมาดครบ5เวลาถึงแม้เราจะละหมาดตะรอวีห์20รอกอะฮ์ไม่สามารถทดแทน17รอกอะฮ์5เวลาได้เพราะสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลารักมากที่สุดก็คือสิ่งที่เป็นฟัรดูและฟัรดูที่เรารู้คือทําได้บุญละทิ้งเป็นบาปแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าวะลายะซาลุอับดียะตะกอรบุอิลัยยะบินนะวาฟิลฮัตตาอุฮิบบะและบ่าวของฉันยังคงเข้าใกล้ฉันคือทําอิบาดะห์ในการเข้าใกล้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสิ่งที่เป็นนะวาฟิลสิ่งที่เป็นมุสตะฮับเป็นซุนนะห์ที่ทําได้บุญละทิ้งไม่เป็นบาปเช่นละหมาดซุนนะห์ก่อนหลังนะก่อนหลังละหมาดฟัรดูเนี่ยฮัตตาจนกระทั่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รักเขาเพราะฉะนั้นพอเวลาหลังรอมฎอนมาเนี่ยเรายึดมั่นในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางเป็นฟัรดูด้วยกับอิบาดะห์ที่เราได้ทําในเดือนรอมฎอนด้วยกับการที่เราได้รับการขัดเกลาในเดือนรอมฎอนเนี่ยด้วยกับสิ่งที่ดีงามยืนหยัดในสิ่งที่ฟัรดูให้ได้พี่น้องยืนหยัดในการละหมาดให้ได้แล้วถ้าหากว่าเราละหมาดดีนะพี่น้องมันก็จะเรียกสิ่งดีงามเข้ามาหมายความว่าถ้าหากว่าการละหมาดของเราดีเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัสศอลาตะตันฮาอะนิลฟะฮชาวัลมุนกัรแท้จริงการละหมาดเนี่ยจะไปห้ามจากสิ่งที่เป็นสิ่งอนาจารและสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ดีหมายความว่าถ้าวันนี้เรากำลังทำไม่ดีอยู่เนี่ยให้ไปละหมาดถ้าวันนี้เราละหมาดครบ5เวลาแล้วเรายังทำสิ่งไม่ดีอยู่เนี่ยให้ไปแก้ไขการละหมาดให้ดีขึ้นให้เรารู้เถอะว่าในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาในกล่าวในกุรอานกล่าวเรื่องจริงในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟะฮชาวัลมุนกัรถ้าจริงการละหมาดเนี่ยมันจะห้ามเราจากสิ่งที่เป็นสิ่งอนาจารและสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแสดงว่าถ้าเราละหมาดอย่างถูกวิธีละหมาดอย่างมีความขุชัวต่ออัลเลาะห์ละหมาดอย่างมีการยึดมั่นในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาให้กับเราจะไม่ทําสิ่งที่มันไม่ดีวันนั้นถ้าเราเผลอมาทําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยพี่น้องหนึ่งในวิธีการแก้ไขคือไปแก้ไขการละหมาดลองดูว่าเราละหมาดมีการบกพร่องอะไรไหมเราละหมาดโดยที่เราไม่ได้เอาใจใส่กับการมีความขุชัวมีความนอบน้อมต่อเราว่าพอเราตักบีดไปเนี่ยเราเพราะแล้ววิธีการแก้ไขการละหมาดเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะพี่น้องเราให้มีหัวใจเนี่ยมุ่งมั่นตรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกประการนึงก็คือพยายามทำความเข้าใจความหมายสิ่งที่อยู่ในละหมาดในละหมาดมีการขอดุอาแค่ในซูเราะห์ฟาติฮะห์มีการขอดุอาอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงพี่น้องลองคิดนะทุกวันเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้อยู่ในทางที่เที่ยงตรงยิ่งเดือนรอมฎอนที่เราคุยกันมาเนี่ยนับไปแล้ววันละ58ครั้งเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในละหมาดว่าขอให้เรายืนอยู่ในทางที่เที่ยงตรงแล้วเราลองนึกว่าถ้าเราละหมาดและในหัวใจของเราได้คิดตามความหมายของมันคิดตามความหมายในสิ่งที่เราอ่านเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะฮ์มานิร เราะฮีม มาลิกิยอมิดดีนอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนัสตะอีนพอถึงอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมฮะเราคิดว่าเรากำลังขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ว่าให้เราได้ยืนอยู่บนทางที่เที่ยงตรงคือทางของบรรดานบีทางที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาให้เราใช้ในการดําเนินชีวิตเพราะนั้นพี่น้องเดือนรอมฎอนเรามีการสมัครคำเห็นกับอิบาดะห์หลายๆอย่างชาวซะลัฟได้บอกว่าเวลาพ้นจากรอมฎอนนะพวกบิซัลอับลายะอะริฟุลลอฮ์อิลลาฟีรอมฎอนถือเป็นคนที่แย่มากไม่รู้จักอัลเลาะห์นอกจากในเดือนรอมฎอนอย่างเดียวหมายความว่ารู้จักในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แค่ในเดือนรอมฎอนอย่างเดียวเวลาพ้นรอมฎอนแล้วไม่รู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ให้เรารู้ว่าเราขมักขม้นในเดือนรอมฎอนแล้วหลังรอมฎอนเนี่ยเราต้องมีการยึดมั่นในอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้และการละหมาดคืออิบาดะห์เดียวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีเนี่ยขึ้นไปรับบนฟากฟ้า
ใช่เรื่องธรรมดาทุกอิบาดะห์เนี่ยอัลเลาะห์ให้ญิบรีลมาบอกท่านนบีบนพื้นดินญิบรีลจะมาหาท่านนบีมาบอกละเวลาญิบรีลมาเนี่ยท่านนบีก็จะรอว่าญิบรีลจะมาทําอะไรเวลาญิบรีลหายไปเนี่ยท่านนบีรู้สึกเหงาแล้วรู้สึกมีปัญหาอะไรป่ะเนี่ยญิบรีลไม่ยอมมาท่านนบีจะเศร้าเลยนะเวลาญิบรีลมาบางครั้งท่านนบีนั่งนิ่งเวลาท่านนบีนั่งนิ่งเนี่ยซอฮาบะห์รู้เลยว่าวะฮีกําลังมาเขาก็จะรอเพราะฉะนั้นอิบาดะห์ทุกอย่างเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ญิบรีลนําลงมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่การละหมาดอัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีเนี่ยเดินทางจากนครมักกะห์ไปสู่บัยตุลมักดิสไปละหมาดกับบรรดานบีที่นั่นแล้วก็ขึ้นสู่ฟากฟ้าไปรับบทบัญญัติการละหมาดลงมาจาก50เวลาเนี่ยเราได้รับการลดหย่อนลงมาจนเหลือแค่5เวลาและมันคือ5เวลาและกับความดี50ความดีพี่น้องนี่คือความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเรานะครับเพราะนั้นบทเรียนจากเดือนรอมฎอนคือให้เราได้รู้จักว่าเวลาที่เราอยู่กับเดือนรอมฎอนมาแล้วเนี่ยเวลาพ้นจากรอมฎอนเนี่ยให้เรายืนหยัดอยู่กับอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเพียรพยายามพี่น้องละหมาดท่านนบีได้บอกว่าสิ่งแรกที่เราจะโดนสอบสวนในวันกิยามะห์เนี่ยก็คือการละหมาดถ้าหากว่าการละหมาดของเราดีเนี่ยสิ่งอื่นมันก็จะดีตามมาด้วยเพราะนั้นเราพยายามแก้ไขการละหมาดของเราให้มากที่สุดพยายามมั่นคงในเรื่องของการละหมาดแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะแก้ไขในสิ่งต่างๆที่เราในการดําเนินชีวิตของเราไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามที่เราได้มีนะในเรื่องของศาสนาของเราในเรื่องการดําเนินชีวิตของเราในเรื่องการใช้ชีวิตของเราถ้าเรามีความมั่นคงอยู่ตรงนี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้เราได้ให้ทางออกวะมัยตะกิลลาฮะยัจญัลละฮูมะคอรอจาใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้ทางออกกับเขาเพราะนั้นทางออกมันมีแต่เราต้องเป็นคนที่เดินก้าวเข้าหาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะวันนี้ก็คงจะใช้เวลากับพี่น้องแต่เพียงเท่านี้นะมีคนถามว่าข้อคิดสำหรับคนที่รอมฎอนปฏิบัติหน้าที่แต่ช่วงรอมฎอนเนี่ยไม่ได้ทำความดีเลยคนประเภทเนี่ยมันจะขนาดไหนครับก็คำถามก็คือในช่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยคนที่อยู่ในรอมฎอนแล้วไม่ได้ทำความดีเนี่ยถามว่าคนประเภทนี้เนี่ยจะขนาดไหนก่อนอื่นเนี่ยนะผมจะบอกกับพี่น้องก่อนเลยว่ามุสลิมเนี่ยไม่มีคำว่าสายมุสลิมเนี่ยจะเคยผิดพลาดจะเคยเลวแค่ไหนก็ไม่มีคำว่าสายและไม่มีคำว่าหลายครั้งแล้วตราบใดที่วันนี้เนี่ยเราอยากจะทำดีนะประตูแห่งการเตาบาเปิดอัลลอฮฺตาลาในฮะดีษกุดซีนะท่านนบีได้บอกว่านะอัลเลาะห์ตะอาลาได้โกรธคนคนนึงในที่คนคนนั้นเนี่ยบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่อภัยให้กับคุณอัลเลาะห์ตะอาลาโกรธคนที่พูดแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกว่าพระองค์พร้อมในการที่จะให้อภัยกับบาปเพราะฉะนั้นใครก็ตามในวันนี้เนี่ยในวันก่อนที่เราเคยอยู่แม้กระทั่งในรอมฎอนที่ผ่านมานะเราไม่ได้เอาใจใส่กับรอมฎอนเพราะเราไม่รู้ถึงคุณค่าของมันวันนี้ปัญหาที่เราไม่ได้เอาใจใส่กับอะไรนะก็คือการที่เราไม่รู้คุณค่ามันเวลาที่เราไม่รู้คุณค่าเนี่ยเราก็จะไม่ได้เอาใจใส่กับมันเหมือนกันนะชีวิตของเราเนี่ยเราไม่ถ้าเราไม่รู้คุณค่าของการมีชีวิตของการเป็นมุสลิมของเราเนี่ยเราจะรู้คุณค่าของมันก็ในตอนที่เราไปอยู่ในหลุมฝังศพในวันที่เราโดนสอบสวนในวันที่เราจะต้องได้รับอาดาบกุโบในวันนั้นแหละเรารู้ว่าการมีชีวิตมันมีคุณค่าจริงๆถ้าเราทำอิบาดะห์ที่ดีในตอนมีชีวิตเนี่ยมันก็คงจะดีนะเราก็คงจะได้นะแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยเราไม่มีทางได้กลับมาแล้วเหมือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกพวกนี้จะขอกรรมนามอะไรกันรับยัรจิอูบอกอะไรกันบอกโอ้อิบาดะห์ของฉันขอพระองค์ทรงให้ฉันได้กลับมาด้วยลาลีอามัลอามัลซอลิฮันฟีมาตะรักหวังว่าฉันจะได้ปฏิบัติอามัลที่ซอลิฮที่ฉันได้ทิ้งไปอัลเลาะห์บอกกันล่ะบอกว่าไม่ได้บางคนขอแค่วะนาดายามาลัยกุลยักฎีอะลัยนาร็อบบุกอลาอินนุกุมมากิซูนบางคนชาวนรกนะอัลเลาะห์ตะอาลาเล่าให้เราฟังนะว่าในนรกเกิดอะไรขึ้นอัลเลาะห์ได้บอกว่าในวันนั้นเนี่ยชาวนรกบอกวะนาดายามาลิกและชาวนรกได้เรียกโอ้มาลิกมาลิกเนี่ยคือมลาอิกะห์ที่เฝ้าประตูนรกนะดูแลคุมนรกโอ้มาลิกลียักฎีอะลัยนาร็อบบุให้อัลเลาะห์ฆ่าเราให้ตายกอลาอินนะกุมมากิซูมาลิกบอกว่าไม่ตายพวกเจ้าจะได้อยู่ตลอดกาล
ในนรกตลอดกาลแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราหวังจะเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าว่าไปอยู่ในนรกแล้วเราก็จะมาขอข้อผ่อนปลนจะมาขออะไรในสุรา อาร้อนตาลาได้กล่าวถึงชาวนรกให้ฟังว่าบอกกับชาวนรกคุยชาวสวรรค์บอกกับชาวสวรรค์ว่าให้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันซินอะลัยนามินัลมาบอกขอดุอาต่อเราบอกชาวสวรรค์ช่วยขอดุอาให้อัลเลาะห์ตะอาลาประทานส่งน้ำมาให้เราหน่อยนะและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้มีการปิดกั้นกำแพงระหว่างชาวสวรรค์กับชาวนรกและเขาก็ไม่สามารถที่จะได้รับในสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นในวันนี้นะพี่น้องถ้าเรารู้ว่ารอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เอาอะไรเลยเราไม่รู้อะไรเลยเราไม่ได้มีการเห็นคุณค่าของเดือนรอมฎอนเลยให้เราพยายามการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะพี่น้องมันจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกับการเรียนรู้เวลาที่เราไม่ได้เห็นค่าอะไรเนี่ยเราจะไม่ค่อยอยากจะทำเราไม่เห็นคุณค่าของการละหมาดเราก็ไม่ค่อยอยากจะละหมาดไม่เห็นคุณค่าของเดือนรอมฎอนเราก็ไม่อยากจะถือศีลอดไม่อยากจะปฏิบัติอามันเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวสำคัญพอเวลารอมฎอนจะมาถึงเนี่ยก่อนรอมฎอนเดือนครึ่งเดือนเนี่ยเราลองหาความรู้ในเรื่องของเดือนรอมฎอนว่าคุณค่ามีขนาดไหนมีความประเสริฐอะไรให้กับเราแล้วเราจะได้มีความอยากในการที่จะทําอามัลอิบาดะห์อย่างแข็งขันในเดือนรอมฎอนเราได้มีความอยากบางคนสําหรับเขาเนี่ยไลลัตุลกอดเนี่ยเฉยๆไม่ได้มีตื่นเต้นอะไรทั้งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์สั้นๆที่เราท่องจํากันอยู่นะว่าคําคืนไลลัตุลกอดเนี่ยประเสริฐกว่า 1,000 เดือนเพราะ83ปีกับอีก4เดือนนะถามว่ามีใครจะมีชีวิตถึง83ปีมั้งมันยากนะที่จะมีชีวิตถึงนั้นเนี่ยแต่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เรามีอิบาดะห์คืนเดียวแล้วให้เราขมักขม้น10คืนหมายความว่าถ้าเราขมักขม้นใน10คืนนั้นเนี่ยไม่มีทางพลาดในแล้วต้องก่อนยังไงก็ได้ในค่ําคืนแล้วต้องก่อนเพราะฉะนั้นให้เราเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางให้กับเราแล้วสิ่งที่ผิดพลาดมาเนี่ยคือแน่นอนนะใครที่ไม่เอาใจใส่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยเค้าคนที่ขาดทุนอย่างมากเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะรอฆิมาอัมฟุรจุลเป็นสำนวนแห่งการขาดทุนนะถือว่าเป็นอะไรที่ขาดทุนอย่างมากนะมันดะคาลาอะลัยฮิรอมฎอนซุมมันซะละฟะลัมยุฟรละใครก็ตามที่เดือนรอมฎอนเขาได้มีชีวิตทันอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วรอมฎอนจากไปแล้วเขาไม่ได้รับการอภัยโทษอะไรเลยนี่ถือเป็นคนที่ขาดทุนอย่างมากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เรายังได้อีกอย่างนึงคืออัตเตาบะตะยุบบุมาการกอบะฮาการเตาบะเนี่ยมันจะไปลบบาปก่อนหน้านี้สติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์ตาบะตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ไม่เตาบัตตัวเนี่ยก็คือคนที่เดินตามเส้นทางของอิบลิสอิบลิสไม่เตาบัตเนี่ยอย่างที่เราคุยกันมานะแต่อิบลิสมันขอว่าวันกิยามะห์ค่อยลงโทษฉันละกันเพราะนั้นถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวฉันตายอัลเลาะห์ค่อยลงโทษละกันแสดงว่าเรามีหนึ่งในพวกสนามอิบลิสแต่ถ้าเราเตาบัตตัวอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากุลยาอิบาดิยัลลดีนอัสรอฟูอะลาอันฟุซิฮิมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดบอกกับบ่าวของฉันที่มีการใช้ชีวิตทำบาปอย่างเยอะแยะมากมายอัสรอฟูอะลาอันฟุซิฮิมคือทำบาปเยอะแยะมากมายนะอัลเลาะห์บอกว่าลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์พวกเจ้าทั้งหลายอย่าสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะยักฟิรุดดุนูบะญะมีอะแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงอภัยให้กับบาปทั้งหมดเลยไม่ว่าอะไรก็ตามเราเคยทำอะไรมาก็ตามพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาทรงอภัยให้ได้ทั้งหมดนะเพราะนั้นอิสติกฟาร์ต่อมาแล้วก็พยายามปฏิบัติอามันอินนัลฮัสนะยุซฮิบุสซัยยิอาตความดีเนี่ยมันจะไปลบล้างความชั่วได้นะครับเห็นนะใครมีอะไรในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปไหมครับอะไรนะครับไม่ดีเลยครับบางคนดังนิดนึงในบางเดี๋ยวขอล่ามหน่อยในครอบครัวมีครอบครัวมันสนุกไหมมีครอบครัวมันสนุกไหมมีครอบครัวมันสนุกไหมอยู่คนเดียวอ่ะมันแสนสบายแต่ไม่สนุกอยู่เป็นคู่อ่ะมันแสนสนุกแต่ไม่สบายบ้างนะแต่ว่าอิสลามเราส่งเสริมการมีคู่นะและเราจะรู้ว่าชีวิตคู่เนี่ยมันมีความสุข
แต่ว่าต้องเข้าใจชีวิตนะครับใจชีวิตคือยิ่งแต่งงานไปเราก็ยิ่งเข้าใจกันไปเรื่อยๆกว่าจะเข้าใจก็นู่นแหละลงกูโบพอดีนะจริงๆคำถามนี่ต้องบรรยายวันนึงเลยแต่บรรยายคืนนึงเนาะเดี๋ยวไม่บางเดี๋ยววันจันทร์ตอนบ่ายโมงนะนะบ่ายโมงครึ่งเดี๋ยววันจันทร์ผมจะคุยอยู่เรื่องนี้แหละทางยาทีมทีวีนะครับขอบคุณครับครับยาซาคัมลอคารันเช่นกันนะครับครับก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะคิดว่าคงใช้เวลาพอสมควรละนะชั่วโมงกว่าๆนะกับการนี้ด้วยขอรัตนาทรงตอบแทนทุกคนนะแล้วก็ให้เราได้รับภาคผลในการมาเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็ให้เราได้รับความโปรดปรานอย่าลืม4อย่างนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราเวลาที่เราได้มาเรียนที่มัสยิดแล้วเวลาทุกครั้งที่เรามานะพี่น้องคิดอยู่เสมอว่าเรามาเราได้ผลบุญเรามารายการมุฮัมมัดเราได้ความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้รับความสงบนิ่งอัลเลาะห์ตะอาลาเอาเราไปคุยให้บรรดามลาอิกะฮ์ฟังแล้วมันจะเป็นแรงผลักดันให้เราอยากจะมาเรียนรู้ในมัสยิดนะครับวันนี้ก็คงจะฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์